ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมมาเรียนกันต่อนะครับผมในหน้าที่28ของหนังสืออัปโหลด5นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.5ทั่วประเทศนะครับผมไปเรียนกันเลยครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับผมนั่นก็คือ self check นะครับนะก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเปิดมาเจอนะครับสไตล์การสอนของกระผมอภินันท์ดำศรีใหม่นะครับหรือในช่อง YouTube ครูนันท์ Channel หรือในทุกแพลตฟอร์มกระผมนำแบบฝึกหัดมาเฉลยให้นี่กระผมจะไม่เขียนให้นะครับว่าตอบอะไรนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมฟังให้จบก็จะรู้อย่างละเอียดว่ากระผมเฉลยทิปให้แล้วมาดูกันครับเฉลยแบบไหนครับนั่นก็คือข้อที่1เขาบอกว่า fill in the gap with the verbs in the correct formแปลว่าให้เติมคำลงไปในช่องว่างด้วยคำกริยาที่เป็นรูปแบบที่ถูกต้องคำว่าเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตรงนี้นั่นก็หมายความว่าเช่นถ้าเป็น present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์นะครับกริยาต้องเติม s เป็นต้นดังนั้นนะครับคำเหล่านี้คำว่า remove คำว่า bite นะครับนักเรียนไม่สามารถที่นำไปเขียนตรงๆและถูกได้เลยนะครับต้องดูเทนต้องดูประธานด้วยโอเคเข้าใจตามนั้นนะครับนะมาดูข้อที่1กันนะครับก็บอกว่า don't let the tap drip don't let the tap ไม่มี s นะครับนะ the tap drip you waste water นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่าปล่อยให้ก๊อกน้ำนั้นรั่วนะครับมิฉะนั้นแล้วคุณก็จะสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าๆก็เอาคำว่า drift นะครับมาเติมลงไปและเป็นคำสั่งนะครับคำสั่งนั้นจะตามด้วยกริยาช่องหนึ่งเสมอนั่นก็คือ drift ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นจบนะครับข้อที่หนึ่งนี่เห็นไหมครับนี่แหละคือสไตล์การสอนของกระผมนะครับนะไม่ได้เขียนให้นักเรียนเห็นว่าตอบอะไรอย่างไรแต่เป็นการเขียนทิปและบอกให้อย่างละเอียดด้วยซ้ำนะครับนะเฉลยอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ไม่เขียนให้ต้องการให้เรียนเข้ามาฟังจึงจะได้ประโยชน์จากการเรียนนะครับข้อ2ครับผม I am starving I could eat a horse ให้เอาคำว่า starve นะครับแต่ซาบต้องตัด e ออกเติม ing เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมี verb to be อยู่เมื่อมี verb to be นะครับผมถือว่าเป็น present continuous tense นะครับคำกริยาต้องเติม ing ขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมที่ใช้ชื่อว่าต้องเข้าใจถึงเข้าใจนะครับที่เข้ามาฟังอยู่ใน Facebook นะครับและก็ใน YouTube 2ท่านนะครับนะทักทายเข้ามาบ้างนะครับนะจากทาง YouTube ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับจะได้ทราบว่าท่านชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะครับข้อที่2 I am starving นะครับแปลว่าฉันนั้นหิวกระหายนะครับอย่างเหลือเกินแล้วนะครับนะหิวโหยมากๆแล้วนะครับ I could eat a horse เปรียบประดุจว่าฉันนั้นสามารถกินม้าเข้าไปได้ทั้งตัวเลยนะครับหิวเหลือเกินจบนะครับข้อที่3 if the worldpopulation ถ้าหากว่ามลภาวะเป็นพิษในโลกนี้นะครับผมตรงนี้ให้เติมคำว่า increase นะครับ increase ตรงนี้นะครับผมมลภาวะเป็นพิษนะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้ถือว่าเป็นเอกพจน์ดังนั้น increase ต้องเติม s เข้าไปด้วยนะครับนะ increase เติม s เข้าไปด้วยแปลว่ามลภาวะเป็นพิษในโลกนี้นั้นช่างเพิ่มนะครับ increase แปลว่าเพิ่มขึ้นมามากเหลือเกิน too much there won't be enough food ดังนั้นนะครับก็จะทำให้ไม่มีอาหารเพียงพอนะครับในการที่จะเลี้ยงมนุษย์ทั้งโลกจบนะครับไปข้อที่4ครับ when you threw a sword in the waterเมื่อคุณขว้างก้อนหินลงไปในแม่น้ำ it
แซงนะครับ it sing โทษทีครับเพราะว่าเขาใช้เป็น present simple นะครับ true นะครับ true เป็น present simple เป็นกริยาช่องหนึ่งดังนั้นก็ตอบ sing กริยาช่องหนึ่งเหมือนกันนะครับนะ it sing จบเลยไปโทษทีนะครับ sink ตรงนี้นะครับผมเมื่อเป็นเอกพจน์นะครับนะ a stone แล้วก้อนหิน1ก้อนนะครับก้อนเล็กๆก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับนะแต่เป็น a stone ก็คือ1ก้อนดังนั้น is sink sink ตรงนี้ในให้เติม s กลับไปด้วยนะครับนะนะตรงนี้ต้องเติม s กลับไปด้วยต้องละเอียดอย่างนี้นะครับเพราะเป็น present simple นะครับประการที่5ครับผม it isn't polite to bite your nails in the public แปลว่านะครับไม่สุภาพอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่จะกัดเล็บนะครับในที่สาธารณะเป็นคำกล่าวทั่วๆไปเป็น present simple tense นะครับก็ให้ใส่คำว่า bite ซึ่งแปลว่ากัดนะครับไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ bite เฉยๆก็เรียกว่า when you eat a lot of fast food เมื่อคุณรับประทานอาหารจานด่วนมากเกินไปนะครับ you gain weight น้ำหนักของคุณก็จะเพิ่มทันทีให้ตอบคำว่า gain นะครับ gain นะครับเมื่อประทานเป็น you นะครับผม gain ก็ไม่ต้องเติม s ใส่ gain เฉยๆได้เลยข้อที่7ครับผม Peter works out in the gym 3 times a week work out นะครับเป็น plural verb นะครับนะไม่ได้แปลว่าทำงานนะครับแต่แปลว่าออกกำลังกาย Peter นั้นได้ออกกำลังกายนะครับในโรงยิมอาทิตย์ละ3ครั้งเป็น present simple tense นะครับประธานเป็นเอกพจน์ดังนั้นนะครับ work ต้องเติม s นะครับwork ต้องเติม s ข้อที่8ครับผม if you remove the water from an apple it weighs 80% less แปลว่าถ้าเกิดคุณนำน้ำออกจากผลแอปเปิ้ล1ผลหรือแปลเข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือคุณเอาแอปเปิ้ล1ผลไปคั้นน้ำออกมาดังนั้นน้ำหนักของแอปเปิ้ลนะครับก็จะลดลงเหลือลดลงไปถึง 80% นะครับตรงนี้ก็ใส่คำว่า remove นะครับโดยที่ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นเพราะประธานเป็นบุพพจน์นะครับกริยาเลยไม่ต้องเติมอะไรเป็น present simple tense ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับ this days ทุกวันนี้นะครับ we พวกเรา explore ได้สำรวจ on the internet for newsสำรวจก็คือไปเปิดดูข่าวนะครับ news ข่าวต่างๆเปิดทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นใช้เป็น present simple tense นะครับประธานเป็นผู้โพสต์ explore ก็ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นเหมือนกันนะครับไหน explore มีไหมนะครับเอาเป็นว่าหนังสือนะครับ2เล่มขออภัยด้วยนะครับนะที่คุณครูหาไม่เจอตอนที่เตรียมเอกสารเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับหนังสือนี้นะครับขอเรียนแจ้งให้ทราบว่านะครับมันมี2เล่มนะครับนะเอกสารก็เลยอาจจะไม่ตรงกันนะครับนะไปนั้นว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดเล่มไหนที่ใช้คําว่า explore ให้ตอบว่า explore นะครับนี่มีคําว่า adopt ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับนะคําว่า really นะครับก็ไม่ได้ใช้ความจริงตรงนี้น่าจะใช้ว่า serve นะครับนะ we serve on the net นะครับถ้ามีคำว่า serve โอเคครับไม่เป็นไรนะครับนะผิดพลาดบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่มีคำตรงนี้นะครับถ้ามีคำว่า serve ก็ตอบคำว่า serve นะครับถ้ามีคำว่า explore ก็ตอบคำว่า explore นะครับโอเคจบครับผมไปข้อที่2ต่อข้อที่2เขาบอกว่าให้ put the verbs นะครับให้นำคำกริยา in brackets ในคำในวงเล็บนะครับ into the correct tense ทำให้ถูกต้องตาม tense คราวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับนะถ้านักเรียนไม่รู้เรื่อง tense และก็ไม่รู้องค์ประกอบโครงสร้างของ tense ก็จะยากในการเข้าใจ
แต่ถ้าคนไหนที่เข้าใจนะครับเรื่องเทนก็จะง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตรู้สึกว่ารูปจะทับข้อความนะครับนะขยับรูปมานิดหนึ่งโอเคครับผมมาเข้าในเรื่องกันต่อเลยนะครับนั่นก็คือข้อที่1 Astronauts นะครับแปลว่านักบินอวกาศ Work very hard ทำงานอย่างหนักนักบินอวกาศทำงานอย่างหนักนะครับเป็นการกล่าวทั่วๆไปก็คือเป็น Present Simple Tense นะครับดังนั้นคำกริยาไม่ต้องเติม S เพราะว่าประธานเป็นผู้พจน์นะครับก็คือ Astronauts เติม S ไว้แล้วก็ตอบ Work เฉยๆข้อที่2ครับผม My dad คุณพ่อของฉัน is นะครับเมื่อมี is อยู่แน่นอนนะครับประโยคนี้ต้องเป็น present continuous tense นั่นก็คือคำกริยา play นะครับต้องเติม ing เข้าไปเป็น is playing golf on Friday คุณพ่อของฉันกำลังเล่นกอล์ฟในวันศุกร์นะครับนักเรียนดูหลักไวยากรณ์นะครับนะคุณครูชอบมากๆเลยนะครับนะในการสอนแบบฝึกหัดแบบนี้นะครับนะเพราะต้องการถ่ายทอดหลักไวยากรณ์ให้กับลูกๆนักเรียนนะครับทั่วประเทศนำไปทำข้อสอบนะครับนะขอขอบใจลูกสุภนัทนะครับนะสบายดีนะครับลูกนะที่เข้ามาทักทายคุณครูข้อที่3นะครับผม unless we go now we will miss the bus แปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปตอนนี้แล้วก็นะครับนะเราอาจจะไปรถบัสไม่ทันนะครับแปลอย่างนั้นดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่ายกว่าดังนั้นเป็นคำกล่าวทั่วไปเป็น present simple tense นะครับนะตรงนี้ก็ให้ใส่ go เฉยๆเพราะประธานเป็นผู้พจน์กริยาไม่ต้องเติม s จบนะครับไปข้อที่4ต่อครับผมข้อที่4คือ if it snows นะครับถ้าเกิดว่าหิมะตกหนักซึ่งเป็น present simple tenseเราก็จะไปเล่นสกีนะครับตรงนี้ต้องใส่ will เข้ามาด้วยนะครับเป็น we will go skiing นะครับตรงนี้ให้ใส่คำว่า will go นะครับนะใส่คำว่า will go หิมะกำลังตกหนักทีเดียวหิมะตกหนักทีเดียวดังนั้นเราจะไปเล่นสกีกันข้อที่5ครับผม what นะครับWhat นะครับเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH question นะครับมีคำกริยาคือคำว่าดูดังนั้นนะครับประโยคนี้นักเรียนดูให้ดีนะครับนะการแต่งเป็นประโยคคำถามนั้นนะครับเมื่อมีคำกริยาอยู่ verb to do มาช่วยแต่ถ้ามี verb to be อยู่ไม่ต้องนำ verb to do มาช่วยประโยคนี้นะครับนะฟังครูนันเฉลยให้ละเอียดนะครับนะจะได้ความรู้ทางด้านหลักไวยากรณ์นั่นก็หมายความว่ามีคำว่า tonight นะครับคืนนี้ซึ่งยังมาไม่ถึงนะครับยังมาไม่ถึงนี่ในประโยคภาษาอังกฤษนะครับขอไว้ใช้ในรูปของ present continuous tense แต่เวลาแปลให้แปลว่าจะตั้งใจฟังให้ดีนะครับนะ present continuous tense นั่นก็คือประธานบวกด้วย is am หรือ are บวกด้วย verb ing ดังนั้น John เป็นเอกพจน์นะครับต้องใช้คู่กับ isตรงนี้จึงเขียนเป็น what is John doing นะครับดูเติม ing what is John doing tonight แปลว่าคืนนี้จอห์นจะไปทำอะไรตรงนี้ให้เติมว่า is John doing นะครับจบนะเข้าใจนะครับไปก็ที่6ต่อครับผม ice นะครับซึ่งแปลว่าน้ำแข็งmelt ละลาย if it gets warm ถ้าเกิดว่าอากาศนั้นอบอุ่นดังนั้น ice นะครับน้ำแข็งเป็นเอกพจน์หรือเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับคำกริยาจะต้องเติม s นะครับ melt ซึ่งแปลว่าละลายก็ใส่ s ลงไปแปลว่าน้ำแข็งละลายถ้าเกิดว่าอุณหภูมินั้นอบอุ่นกว่านี้หรือร้อนขึ้นกว่านี้ข้อที่7ครับผม if you eat too much fruitถ้าเกิดว่าคุณรับประทานผลไม้เข้าไปมากเกินไปนะครับ you will be sick คุณก็จะป่วย
ตรงนี้นะครับประธานเป็นผู้พจน์นะครับเป็นการเล่าเหตุการณ์ present simple โดยทั่วไป it ไม่ต้องเติมอะไรครับจบเลยข้อที่8ครับผม I promise ฉันให้สัญญาว่า I will clean up later ฉันจะทำความสะอาดให้นะครับหลังจากนั้นคือเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น future symbol นะครับต้องเติมเป็น will clean up นะครับนะมันมีคำว่า clean up will clean up นะครับใส่ up เข้าไปด้วยนะครับจบนะครับตรงนี้ให้ตอบว่า will clean up ไปข้อที่9ครับผม don't touch that it hot อย่าไปสัมผัสสิ่งนั้นนะครับเพราะว่ามันร้อนคำสั่งทั่วไปนะครับให้ใช้กริยาช่องหนึ่งเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือ touch เฉยๆไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นข้อสุดท้ายสุดนะครับผม you และก็เป็นประโยคปฏิเสธนะครับ you เป็นประโยคปฏิเสธนะครับในการทำประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนั้นถ้ามีคำกริยาอยู่เอา verb to do มาช่วยนักเรียนต้องจำตรงนี้ให้ได้นะครับผมสไตล์การสอนของครูนันนะครับและลูกจะเก่งหลักไวยากรณ์นั่นก็คือต้องเอา verb to do มาช่วยครับเป็น you don't นะครับ you don't need a telescope to see Saturn แปลว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับในการที่จะส่องดูดาวเสาร์ให้ตอบว่า don't need จบนะครับนะคุณครูบอกแล้วว่านี่คือสไตล์การสอนแบบฝึกหัดของครูพี่นันนะครับเฉลยให้อย่างละเอียดแต่เขียนทิปให้นะครับนะทั้ง10ข้อเขียนทิปให้แล้วนะครับจบไปข้อที่3ข้อที่3ก็บอกว่าให้ listen and circle the correct response แปลว่าให้ฟังแล้วก็ให้วงกลมนะครับคำตอบสนองข้อตอบสนองที่ถูกต้องแปลอย่างนี้นั่นก็หมายความว่านะครับผมให้ฟังคลิปเสียงก่อนนะครับผมแล้วก็ให้ตอบตามที่เขาถามมาซึ่งคุณครูไม่ได้เปิดคลิปเสียงดังนั้นก็จะแปลให้อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือข้อ 1A แปลว่า not really แปลว่าไม่จริงๆข้อ 1B what's wrong แปลว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นข้อ 2A นะครับ it certainly is แปลว่ามันเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนข้อ 2B นะครับ oh dear oh ที่รักนะครับข้อที่ 3A นะครับ I can't stand it แปลว่าฉันไม่สามารถอดทนได้นะครับไม่ใช่แปลว่าฉันไม่สามารถยืนนะครับนะ stand ตัวนี้ไม่สามารถอดทนได้ข้อ 3B นะครับ I feel terrible แปลว่าฉันรู้สึกย่ำแย่เหลือเกินข้อ 4A นะครับ Yes it is นะครับใช่มันเป็นเช่นนั้นแน่นอนข้อ 4B นะครับ It's freezing cool สภาพอากาศมันช่างหนาวเหน็บจริงๆข้อ 5A นะครับ Me neither แปลว่าไม่ฉันก็ไม่เหมือนกันส่วนข้อ B นั้นมีชู่แปลว่าใช่ฉันด้วยเหมือนกันโอเคไหมครับนี่คือคุณครูแปลให้นะครับนะแต่ไม่ได้เปิดคลิปเสียงก็เลยไม่รู้ว่าเขาถามว่าอะไรและจะตอบว่าอะไรอันนี้ถ้าเกิดนักเรียนเรียนกับคุณครูประจำวิชานะครับทั่วประเทศถ้าคุณครูนำคลิปเสียงมาเปิดให้ฟังนักเรียนก็ลองฟังดูนะครับแล้วก็นำเอาคำแปลเหล่านี้ไปตอบคิดว่าน่าจะตอบได้นะครับนะนี่คุณครูอภินันท์ช่วยลูกๆนักเรียนเท่านี้นะครับข้อนี้มาข้อที่4ครับผมนั่นก็คือให้ fill in the gap with this phrase ให้เติมลงไปในช่องว่างด้วยวลีต่อไปนี้นะครับผมเช่นวลีแรกก็คือ you what believe this คุณไม่สามารถเชื่อในสิ่งเหล่านี้ในสิ่งนี้ตัวที่ครับเอกพจน์ is that true นั่นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า I feel terrible ฉันรู้สึกย่ำแย่เหลือเกิน yes it is ใช่มันเป็นเช่นนั้นดังนั้นนะครับผมคุณครูก็นำมาเฉลยทิปให้อย่างละเอียดอีกเชิญฟังเลยครับผมนักเรียน A บอกว่า It's very hot today, isn't it? เป็น question tag นะครับตรงนี้
วันนี้อากาศร้อนเหลือเกินใช่ไหมนักเรียน B ก็เลยตอบว่า yes it is นะครับใช่วันนี้อากาศร้อนเหลือเกินตรงนี้ตอบ yes it is นะครับ yes it is นักเรียน A ก็เลยถามต่อนักเรียน A ก็เลยพูดต่อว่า I feel in terrible ฉันรู้สึกย่ำแย่เหลือเกิน what's wrong อ๋อไม่ใช่ what's wrong นี่นักเรียน B ถามฉันรู้สึกแย่มากๆเลยนักเรียน A บอกว่าอย่างนั้นนักเรียน B ก็เลยบอกว่า what's wrong แล้วเกิดอะไรผิดปกติขึ้นหรือนักเรียน A ก็เลยตอบว่า you won't believe this won't มาจาก will not นะครับนะแปลว่าคุณไม่เชื่อสิ่งนี้แน่นอนคำว่าไม่เชื่ออะไรก็อธิบายไปว่าThis month is the hottest in 4 years. เดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบ4ปีเลยนะครับนักเรียน B ก็เลยตอบว่า Is that true? ที่คุณพูดมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตรงนี้ตอบว่า Is that true? นักเรียนก็บอก Yes. ใช่เพื่อน Is the news today? มันเป็นข่าววันนี้นะครับเขาแจ้งมาแล้วนะครับว่าเดือนนี้ร้อนที่สุดในรอบ4ปีจบนะครับนะครูนันจะเฉลยทิปให้ละเอียดอย่างนี้นะครับลูกๆนักเรียนถ้าไม่เข้าใจก็หยุดคลิปฟังหลายๆรอบนะครับผมไปต่อกันอีกหัวข้อนึงครับเป็นหัวข้อสุดท้ายท้ายสุดนั่นก็คือเขาบอกว่า read and mark the sentence true or false ให้อ่านเนื้อความต่อไปนี้นะครับผมและก็ให้ทำเครื่องหมายว่าเนื้อความนั้นถูกต้องหรือว่าผิดนะครับนะเนื้อความในที่นี้ก็คือเป็นการเขียนอีเมลนะครับจากเกรกเขียนถึงลิแอมนะครับเกรกบอกว่า Dear Liam สวัสดีลิแอมเพื่อนรัก I hope you are well ฉันหวังว่าเธอคงสบายดีนะI'm going on holiday tomorrow. ฉันจะไปเที่ยววัน holiday ในวันพรุ่งนี้ And then I'm going to work for the rest of the summer. และฉันก็จะกลับมาทำงานในช่วงวันที่เหลือในฤดูร้อน I started university in August and I'm really excited. ตัวตีครับ excited ตัวตีนะแหวนคุณครูดูมัน extinct เดี๋ยวตรงนี้ต้องแปลเสียใหม่นะครับนะตรงนี้ไม่ใช่นะครับนะต้องขอแก้ไขนิดหนึ่งแหมคุณครูตาลายนะครับไปดูว่า x นะครับ exist นะครับไม่ใช่ extinct ฉันจะเข้าในมหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคมนี้และฉันตื่นเต้นเหลือเกินนะครับและฉันตื่นเต้นนะครับนะ excite โอเคครับมาแปลกันต่อคุณครูจำได้นะครับว่าเมื่อกี้แปลผิดไปเพราะดูเป็น exit ฉันจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในเดือนออกัสต์สิงหาคมนี้และก็ I'm really excited ฉันรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินหรือตื่นเต้นจริงๆ I'm going to study biology นะครับฉันจะไปเรียนชีววิทยาAnd environmental science และก็วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม And I'm sure that one day I will work as an environmentalist และฉันก็หมั่นออกเป็นภาษาทองแดงแล้วนะครับและฉันก็มั่นใจเหลือเกินว่านะครับสักวันหนึ่งเมื่อฉันเรียนจบมาฉันจะไปทำงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหมตรงนี้คุณครูก็ลืมดูอีกแล้วนะครับนะว่า environmentalist แปลว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ I hope I will be able to do something important to help the planet และฉันก็คิดว่านะครับฉันมีความสามารถพอนะครับในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะช่วยโลกมนุษย์เรา planet นะครับ of course นะครับเป็นที่แน่นอนว่าI hope I will travel around the world. ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฉันจะเดินทางให้ทั่วโลก for my job too. ซึ่งมันเป็นงานของฉันแน่นอนนะครับเพราะฉันต้องการที่จะทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก How about you? แล้วเธอล่ะ K
คิดอย่างไรบ้าง What are your plan for the future คุณมีแผนการอะไรบ้างนะครับในอนาคตจากเกรกเพื่อนรักและแล้วเขาก็มาตั้งคำถาม4ข้อดังนี้นะครับไม่ได้ตั้งคำถามนะครับให้เราตอบว่าถูกหรือผิดจากอีเมลที่แปลมาเมื่อกี้นะครับนั่นคือ Greg is going to work all summers Greg นั้นจะนะครับ is going to ตรงนี้ให้แปลว่าจะนะครับจะไปทำงานตลอดทั้งช่วงฤดูร้อนเลยถูกหรือผิดตรงนี้ครูนันไม่ตอบให้ก็แล้วกันนะครับนะเพราะให้นักเรียนหยุดคลิปแล้วก็กลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดนักเรียนจำไม่ได้นะง่ายๆนะครับนะข้อ2 is looking forward to going to universities นะครับ looking forward to นะครับแปลว่าตั้งหน้าตั้งตาคอยเขาตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับข้อ3 he want to help environment นะครับเขาต้องการที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับข้อ4ครับ he doesn't like traveling นะครับเขาไม่ชอบในการเดินทางเอาเสียเลยไม่ยากนะครับนะนักเรียนนะว่าข้อไหนถูกหรือข้อไหนผิดเป็นนั้นว่าวันนี้นะครับคุณครูพี่นันไลฟ์สดมาสักชั่วโมงกว่าๆนะครับแหมทาง Facebook นี่รู้สึกว่าสัญญาณจะไม่ค่อยดีนะครับนะหยุดๆหายๆไม่เป็นไรนะครับนะเพราะกระผมต้องการที่จะตัดต่อคลิปนะครับในการบันทึกการสอนเอาไปลงนะครับนะเป็นคลิปๆไปนะครับคลิปละ1หน้านะครับดังนั้นวันนี้หรือท่านผู้ชมนะครับที่เปิดเข้ามาเจอในภายหลังนะครับนะถ้าได้สาระได้ความรู้ได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้เล็กๆน้อยๆของกระผมนะครับกระผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยท่านนะครับนะโดยเฉพาะลูกๆนักเรียนทั่วประเทศนะครับผมวันนี้กระผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ